ิดเหตุสเปเชียลวันนี้เราจะมากล่าวถึงคดีสะเทือนขวัญต่างประเทศเพื่อปิดซีรีส์ฆาตกรโหดกันค่ะโดยผู้ก่อเหตุคนนี้แม้ไม่ได้เป็นหมอแต่ก็เป็นบุรุษพยาบาลเจ้าของฉายาเทพบุตรแห่งความตายฆาตกรต่อเนื่องผู้มอบความตายให้กับเหยื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวที่สะท้อนความล้มเหลวของระบบแทนที่จะจับกุมชายคนนี้ได้ทันท่วงทีแต่พวกเขากลับไม่สามารถหยุดนักฆ่าคนนี้จนนำไปสู่การสังเวยร่างผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนี่คือเรื่องราวของชาวคันเลนบุรุษพยาบาลฆาตกรที่คาดกันว่าจะสังหารคนไปกว่า400รายชาวคันเลนเป็นคนอเมริกามีปัญหาครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กเขามีประวัติจบชีวิตตัวเองตั้งแต่อายุ9ขวบขณะเป็นทหารเรือก็พยายามจะก่อเหตุแบบนี้อีกครั้งและเมื่อเมียกับลูกทิ้งไปชายคนนี้ก็พยายามจะจบชีวิตตัวเองเป็นครั้งที่3ทุกครั้งเขาประสบความล้มเหลวที่จะปลิดชีพตัวเองอย่างไรก็ดีเมื่อถูกจับกุมเขามีโอกาสที่จะต้องโทษประหารชีวิตขณะที่ความตายหยิบยื่นให้นักฆ่าคนนี้เจ้าตัวกลับปฏิเสธขอเปลี่ยนโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตแทนแม้จะหยิบยื่นความตายให้คนอื่นแต่เมื่อถึงเวลาจริงๆคันเลนกลับไม่กล้าที่จะโอบรับความตายให้กับตัวเองคันเลนเป็นเด็กที่ถูกรังแกและถูกบูลลี่มาตั้งแต่เด็กแม้แต่ตอนที่เป็นทหารเรือก็ยังโดนเพื่อนร่วมอาชีพรังแกในขณะนั้นทางกองทัพเห็นว่าเขามีปัญหาทางจิตใจจึงปลดเขาออกโดยอ้างปัญหาเรื่องสุขภาพหลังออกจากอาชีพนักรบเขาเลือกเข้าเรียนโรงเรียนพยาบาลมันกลายเป็นเส้นทางที่ดูเหมือนจะถูกต้องของชายคนนี้มันคืออาชีพที่เขาทำได้ดีนั่นก็คือการดูแลผู้ป่วยชายคนนี้แต่งงานและมีลูกสาว2คนทุกอย่างดูเป็นปกติสุขอย่างไรก็ดีในเดือนมิถุนายนปี1988ชาวคันเลนเผยว่าเขาได้เริ่มฆ่าคนเป็นครั้งแรกโดยตอนนั้นชายหนุ่มได้ให้ยาแก่ผู้ป่วยเกินขนาดจนทำให้เหยื่อน็อกยาเสียชีวิตนี่คือครั้งแรกที่มัจจุราชในคราบมนุษย์ได้รับรู้รสชาติแห่งการฆ่าหลังจากนั้นบุรุษพยาบาลคนนี้ก็สนุกสนานกับการฆ่าคนเป็นจำนวนมากโดยการให้ยาเกินขนาดทางโรงพยาบาลที่เขาทำงานต่างรู้ว่าคนไข้ที่คันเลนดูแลมีอัตราการเสียชีวิตสูงมากเมื่อตรวจเลือดก็พบอินซูลินสูงผิดปกติแต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเพราะโรงพยาบาลต่างกลัวว่าถ้าหากข่าวออกไปก็จะเสียชื่อเสียงนั่นทำให้คันเลนอยู่รอดมาได้อย่างสบายๆแต่มาถูกไล่ออกเพราะทำถุงน้ำเกลือปนเปื้อนอินซูลินซึ่งเป็นความผิดที่เบาบางมากต่อการที่เขาฆ่าคนคาดว่ามันเป็นข้ออ้างของโรงพยาบาลในการกำจัดเขามากกว่าการถูกไล่ออกนี้ไม่ได้กินเวลาเขานานในการหางานทำใหม่แต่ชีวิตของคันเลนเขาคันดิ่งเหวหย่าร้างคุกคามเพื่อนร่วมงานผู้หญิงจนถูกจับติดคุกแม้พฤติกรรมเขาจะย่ำแย่แค่ไหนแต่คันเลนกลับได้รับหน้าที่ทำงานดูแลคนป่วยตามปกติทั้งที่หมอลงความเห็นว่าเขามีอาการซึมเศร้าแต่ทุกฝ่ายก็ละเลยที่จะจัดการตัวเขานั่นทำให้คันเลนฆ่าคนได้อย่างสบายๆต่อเนื่องต่อไปนักข่าวที่เกาะติดเรื่องนี้ชี้ว่าที่โรงพยาบาลรับรู้ปัญหาคันเลนแต่ไม่กล้าแจ้งความเพราะอาชีพพยาบาลดูแลคนป่วยขาดแคลนหากไล่เขาออกไปก็จะหาคนทำแทนยากและเมื่อเป็นข่าวชื่อเสียงโรงพยาบาลย่อยยับไม่มีใครมารักษาแน่นี่เองจึงเป็นสาเหตุให้คันเลนย่ำแย่ฆ่าคนสนุกมือเพียงใดโรงพยาบาลก็ไม่จัดการเขาได้แค่ไล่ออกให้เขาไปหางานทำใหม่เท่านั้นคันเลนทำงานมา9โรงพยาบาลฆ่าคนอย่างสนุกมือจนกระทั่งเขาสังหารบาทหลวงคนหนึ่งโดยให้ยาที่ไม่เกี่ยวกับโรคและเขาเข้าไปในห้องเหยื่อทั้งที่ไม่ใช่คนดูแลหลักฐานคาตาชัดแบบนี้เขาจึงถูกส่งตัวให้ตำรวจและนั่นทำให้เพื่อนร่วมงานออกมาร้องเรียนเอาผิดคันเลนจากนั้นความจริงก็ไหลบ่าเราจึงได้พบกับฆาตกรต่อเนื่องในคราบพยาบาลทันทีเจ้าหน้าที่มีหลักฐานเอาผิดคันเลนแค่29รายเท่านั้นแต่เชื่อได้ว่าตัวเลขจะสูงถึง400ศพกันเลยทีเดียวว่ากันว่าการที่คันเลนให้ความร่วมมือแก่ตำรวจก็เพราะกลัวโทษประหารชีวิตจึงยอมติดคุกตลอดการแทนนี่เป็นคดีสุดโหดเรื่องราวสุดเหี้ยมที่สะเทือนขวัญไปทั้งโลกสำหรับคันเลนเขาเป็นพยาบาลผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ก็เหมือนฆาตกรต่อเนื่องในคราบเสื้อกาวหลายคนแทนที่จะรักษาชีวิตพวกเขากลับเลือกทำลายสังหารโหดคนรักมันจึงเป็นเรื่องน่าผิดหวังที่บุคคลเหล่านี้ได้ก่อกำเนิดมาบนโลกแล้วหักหลังทรยศวิชาชีพของตัวเองเดินทางเข้าสู่เส้นทางของฆาตกรแบบนี้กรณีการบริจาคไตก็เช่นกันทนายความของชาวคันเลนให้สัมภาษณ์ว่าผมรู้ครับว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันย้อนแย้งอย่างมากแต่ตัวคันเลนเองเขาก็อยากแค่จะช่วยคนที่ต้องตายหากขาดไตเท่านั้นเอง
ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ